เมื่อไม่นานมานี้ได้มีรุ่นน้องนะครับมาคุยกับผมว่าเขาควรจะเลือกฝึกงานอย่างไรดีผมก็เลยกลับไปคิดไปคิดมาแล้วผมเลยคิดขึ้นมาได้ครับเรื่องที่ผมคิดนี้มันเป็นมุมมองส่วนตัวของผมนะครับแล้วผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่เอาไปใช้ได้กับการฝึกงานอย่างเดียวแม้แต่การไปทำงานอย่างเช่นงานพาร์ทไทม์ก็ยังสามารถนำไปใช้ได้ด้วยผมมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับเรื่องอยู่ว่าก่อนหน้านี้นั้นมีเพื่อนของผมไปทำงานพาร์ทไทม์ครับซึ่งมีเพื่อนอยู่ทั้งหมด2กลุ่มกลุ่มแรกเขาได้ไปทำงานตักไอศกรีมที่ร้านไอศกรีมกลุ่มที่2เขาได้ไปฝึกทำคอมพิวเตอร์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่ร้านประกอบคอมพิวเตอร์กลุ่มแรกนั้นเขาได้ใช้เวลาปิดเทอมในการทำงานพาร์ทไทม์ไปตักไอศกรีมที่ร้านขายไอศกรีมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการตักไอศกรีมนั้นมันไม่ได้ช่วยพัฒนาทักษะอะไรถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาทักษะอย่างเช่นตักไอศกรีมเก่งขึ้นแต่มันก็ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรต่อไปได้เมื่อเขาหยุดทำงานพาร์ทไทม์ทักษะในการตักไอศกรีมของเขานั้นก็ไม่ได้เอาไปใช้ทำอะไรต่อผมไม่ได้บ่นครับว่าการทำงานพาร์ทไทม์ตักไอศกรีมเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมสนับสนุนงานทุกๆงานครับเพราะงานทุกงานมีข้อดีมีความงดงามในตัวเองแล้วก็มีศักดิ์ศรีของมันเองส่วนในกลุ่มที่2นั้นเพื่อนของผมได้ไปทำงานร้านประกอบคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งสิ่งที่เขาได้รับก็คือเขาได้มีการพัฒนาทักษะในการประกอบคอมพิวเตอร์หลังจากที่เขาได้ทำงานพาร์ทไทม์นี้เสร็จเขาก็ได้รู้วิธีในการประกอบคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็ได้รู้ช่องทางในการซื้อขายอะไหล่คอมพิวเตอร์หลังจากนั้นแล้วเมื่อถึงเวลาในช่วงเปิดเทอมเขาก็ได้นำทักษะที่เขามีในการประกอบคอมพิวเตอร์นั้นมาประกอบเป็นรายได้อาชีพเสริมต่อไปทุกคนครับสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือคุณจะเลือกฝึกงานคุณจะเลือกทำงานพาร์ทไทม์อะไรก็ได้อันนี้มันก็แล้วแต่คุณแต่สิ่งที่ผมอยากที่จะให้ทุกคนคิดเอาไว้ก็คือเราทำสิ่งนั้นแล้วเราได้อะไรกลับมาเพื่อนผมกลุ่มแรกที่ทำงานตักไอศกรีมเมื่อถึงเวลาเปิดเทอมเขาก็ไม่สามารถเอาทักษะในการตักไอศกรีมไปทำอะไรต่อได้แต่เพื่อนผมที่เขาทำงานพาร์ทไทม์เกี่ยวกับเรื่องการประกอบคอมพิวเตอร์หลังจากที่เขาเปิดเทอมเขาสามารถนำทักษะนั้นเอามาใช้ในการทำงานรายได้อาชีพเสริมได้และในปัจจุบันนี้เขาก็ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์อีกด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนเอาไว้คุณจะเลือกทำงานพาร์ทไทม์คุณจะเลือกฝึกงานอะไรก็ได้แต่ผมอยากจะฝากไว้นิดนึงว่าสิ่งที่คุณทำนั้นมันได้อะไรกลับมาคุณอยากเป็นแบบเพื่อนของผมที่ทำงานตักไอศกรีมหลังจากนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้ทักษะในการตักไอศกรีมทำอะไรอีกเลยหรือเพื่อนของผมที่ทำงานประกอบคอมพิวเตอร์ที่หลังจากนั้นแล้วเขาสามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพจริงๆได้อีกด้วย